I believe you can do it. Yes, I can. โหนี่เอานางแม่ค้าข้างทางเนี่ยมาสอนภาษาเหรอนี่พูดไทยให้มันชัดก่อนไหมจ๊ะนี่พี่ไอถ้าไม่ช่วยอะไรเนี่ยกรุณาอย่าดูถูกครูของหนูนะคะนี่ก็แค่พูดความจริงอะนี่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทำไมคุณหนูของป้านี่ดูหน้าเครียดๆจังเลยคะพักนี้ก็หนูอ่านหนังสือสอบนะสิคะบางวิชาเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะป้าหนูคะไม่เป็นไรนะคะใจเย็นๆค่ะค่อยๆ คิดค่อยๆทำยังไงป้ามดก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณป้ามดนะคะจ้าหนูคะเดี๋ยวป้ามดเนี่ยจะไปเอานมร้อนๆมาให้คุณหนูดื่มนะคะว่าคุณหนูดื่มนมร้อนแล้วสมองคุณหนูเนี่ยก็จะได้แล่นปื๊ดๆนะคะจะได้เก็บข้อมูลความจำได้เยอะเลยค่ะดีเหมือนกันค่ะจ้างั้นรอป้ามดแป๊บนึงนะคะขอบคุณนะคะป้ามดจ้าพี่ยะทำอะไรอยู่เอ้าพี่โด่งมาพอดีเลยพี่โด่งช่วยติวภาษาอังกฤษให้ลิยาหน่อยสินี่เรากำลังจะออกไปช้อปปิ้งนะคะพี่โดมจะให้มานั่งสอนภาษาตอนนี้ได้นะคะนี่น้องเรยาจ๊ะน้องเนี่ยก็ไม่ได้โง่ไม่ใช่เหรอจ๊ะทำไมไม่หัดเรียนรู้อะไรเองบ้างล่ะพี่อายคะทุกคนก็ไม่ได้เก่งกันไปทุกเรื่องนี่คะมีดีไม่ดีแตกต่างกันไปบางคนก็เก่งเรื่องวิชาการบางคนก็เก่งเรื่องทฤษฎีอีกบางคนก็เก่งเรื่องปฏิบัติแต่กับบางคนเนี่ยก็เก่งแต่ปากจริงไหมคะพี่ไอ้นี่ตั้งเด็กเมื่อวานซืนนี่เกี่ยวว่าฉันเหรอฮะพี่โด่งพี่ดูน้องพี่สิคะคุณพอได้แล้วไปรอบมีรถไปไปเฮ้ยนะพี่ต้องขอโทษนะที่พี่มีเวลาดูแลเรยาเลยไหนจะงานบริษัทอีกไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่โด่งเดี๋ยวเรยาหาทางออกเองไม้นี่สวยดีนะถ้าเราเอาไปจัดที่บริษัทของเรานะมันคงจะดีนะดอกไม้ข้างทางแบบนี้จะสวยได้ไงคะคุณคะถึงมันจะเป็นดอกไม้ข้างทางแต่มันก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะนี่น้องแม่คะถ้ามันเป็นพูดดีพี่โด่งคะเดี๋ยวไอไปรอที่ร้านกาแฟนะคะตรงเนี้ยร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นงั้นเดี๋ยวฝากให้ผมแก้วนะคุณแม่ฮาครับดอกไม้นี่ขายยังไงครับมีหลายราคาค่ะลองเลือกดูก่อนนะคะได้ครับพี่ปังคะนี่อ่านว่าอะไรล่ะคะประโยคนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะ Where I can go to the bank ค่ะอุ๊ยทำไมมันยาวจังเลยอะคะหนูอ่านจำไม่ทันแล้วเอาใหม่เอาใหม่ลองอ่านช้าๆอีกรอบดีนะ Where I can go to the bank Where I can go to the bank ใช่ค่ะแปลว่าฉันสามารถไปธนาคารได้ที่ไหนค่ะเขาให้เลือกใช้คำว่าไปธนาคารข้อไหนเป็นที่ถูกต้องที่สุดค่ะอืม
โอ้ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะคะอย่าเพิ่งท้อสิคะก็ลองฝึกพูดฝึกอ่านฝึกฟังทุกวันเดี๋ยวเราก็จะชินแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเองค่ะขอบคุณพี่ปางมากๆเลยนะคะเรียจะทำให้เต็มที่เลย I believe you can do it yes I can โหนี่เอานางแม่ค้าข้างทางเนี่ยมาสอนภาษาหรอนี่พูดไทยให้มันชัดก่อนไหมจ๊ะนี่พี่ไอถ้าไม่ช่วยอะไรเนี่ยกรุณาอย่าดูถูกครูของหนูนะคะพี่เปล่านะจ๊ะพี่ก็แค่พูดความจริงอ่ะนี่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคุณกับฉันก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดจาดูถูกฉันทั้งที่เราก็ไม่ได้สนิทกันด้วยฉันเนี่ยไม่ลดตัวไปรู้จักกับแกหรอกพอดูแล้วเนี่ยแกคงเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษานี่พี่ไอมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมคะหรือว่าแกจะโดนนี่ไอหยุดนะจะทำอะไรน้องผมอะฮะเปล่านะคะพี่โดมไอก็แค่มาดูน้องเฉยๆอะค่ะแบบพวกนี้สิคะจะมารังแกไออะค่ะแหมแฟนพี่โด่งเนี่ยตอนแหลได้ใจจริงๆนะคะนี่แกว่าใช่เหรอหยุดไอนี่คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงน่ะผมพยายามมองข้ามข้อเสียของคุณน่ะแต่คุณก็หาเรื่องวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสักทีพี่โด่งแล้วพี่โด่งคิดได้ยังไงคะถึงเอาอีแม่ค้าข้างทางแบบนี้มาสอนภาษาอังกฤษให้น้องพี่อ่ะไอคุณรู้ไหมแม่ค้าขายดอกไม้ข้างทางเนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษพี่โด่งคะเดี๋ยวไอไปรอที่ร้านกาแฟนะคะตรงเนี้ยร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นงั้นเดี๋ยวฝากให้ผมแก้วนะค่ะคุณแม่ค้าครับดอกไม้นี่ขายยังไงครับมีหลายราคาค่ะลองเลือกดูก่อนนะคะได้ครับฮัลโหลค่ะ Hello it is Mapang Flower Shop and Madam Mod Hello Madam Mod What kind of flower would you like today? I want 5,000 flowers to decorate my wedding next week. Oh, my god. Of course. I will take care for you. Thank you for using service Mapang Flower Shop. Okay, bye. Thank you so much. ขอโทษที่ให้รอนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเมื่อแต่คุณเป็นแค่แม่ค้าดอกไม้อะทำไมคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งจังครับฉันจบเอกอังกฤษมาค่ะจริงๆฉันไม่ได้เป็นแม่ค้าหรอกค่ะพอดีว่าวันนี้พนักงานหยุดฉันก็เลยมาช่วยขายอะค่ะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ของแม่แล้วก็มีเปิดหน้าใหญ่ที่สุขุมวิทค่ะอันนี้เปิดอีกสาขาหนึ่งพอดีว่าท่านยังไม่อยากหยุดขายอะค่ะมีคนสั่งมาเรื่อยๆโอ้โหเก่งจังเลยนะครับคุณแม่ค้าครับถ้างั้นผมมีเรื่องจะรบกวนคุณแม่ค้าได้ไหมครับรู้หรือยังล่ะที่หน้าทีหลังพูดอะไรคิดซะก่อนนะไม่ใช่พูดพล่อยๆออกไปสวยจะไม่มีสมองพี่ยาคุณปางครับพี่ต้องขอโทษเลยนะที่พามาเจออะไรแย่ๆแบบนี้ขอโทษนะคะที่ฉันเคยดูถูกคุณอะไม่เป็นไรค่ะส่วนใหญ่คนเราก็จะมองแค่ภายนอกคือไม่ได้รู้ความจริงอย่างค่ะที่ปามาขายดอกไม้ปาก็ชอบแต่งสวยเฉยๆค่ะคุณปางครับคุณทั้งเก่งทั้งสวยความรู้รอบตัวนะครับผมเนี่ยชื่นชมเลยแหมๆๆปากหวานจังเลยนะคะพี่โด่งได้น้อยหน่อยนะคะนี่ครูระยะเองนะคะ